ศึกจารุเมืองบวกสสมหมายครับพฤหัสบดีที่10มีนาคม2559โปรโมเตอร์โอตือประวิตรก้องท้องสมุทรหรือโอตือจารุเมืองนะครับค่าดูล็อก3มี360เก็บได้ 1,277,800 ต่างชาติ208คนครับมาดูคมเกียรติทอมโนธรรมรักษานะครับจากอุบลราชธานีครับเจอกับฉลองศึกสราชบุตรหรือฉลองศึกเกียรติเจริญชัยนะครับจากสงขลาฉลองชัยนี่ก็เป็นน้องชายของฉลองศึกครับที่ได้ดูกันไปเมื่อสักครู่พิกัดน้ำหนัก124ปอนด์เท่ากันกรรมการไพฑูรย์กบกลางนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับฉลองชัยนี่อาวุธครบเครื่องนะครับฉลาดครับสมองมวยดีอเตะหลุดครับเจอทุบกระบาลไปทีนึงผมเกียรตินี่ก็แต่ว่าระยะหลังก็ฟอร์มดีขึ้นมาครับตอนที่ได้แชมป์มาจากมวยดีวิถีไทยนี่พอได้แชมป์เสร็จปุ๊บแพ้12นัดติดเลยครับภูธรนครบาลระยะหลัง1ปีให้หลังมานี่ก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับครับเป็นจอมพลิกล็อกอีกคนนึงเลยทีเดียวนี่เป็นยกที่3นะครับปล่อยตัวมาในยกนี้นี่ฉลองชัยครับต่อ 5-4 นะครับจังหวะฝีมือดีกว่าแน่นอนครับขวาเจอซ้ายหมายถึงข้างถนัดแล้วครับจริงๆก็ออกได้ทั้ง2แข้ง2กาดครับแข้งขวาไม่เข้าเป้าครับคมเกียรติคมเกียรติมโนทอมโนธรรมรักษาคมเกียรติเพชรปตอคนเดียวกันครับแข้งขวาไม่ถึงครับแหมดีนะไม่โดนพวกลงโทษให้เตะหลุดดูหลุมหลวมฮะถีบไว้ครับถีบไว้แหมมวยยก3แล้วยังไม่อะไรกันเลยครับเกรงกันมากไปหน่อยครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับในมุมมองของคนดูทั่วไปบางทีเขาก็จะเบื่อไปนะครับมวย5ยกมาชกกันแค่ปลายยก3แล้วก็ยก4เต็มที่เต็มทางก็คือยกที่4มันก็ไม่ไหวครับมันดูเอาเปรียบคนดูมากเกินไปครับตีบัตรตีตัวเข้ามาดูถีบไปครับเจอแข้งซ้ายของฉลองชัยครับสับล่างครับคมเกียรติ1เคลียร์2เคลียร์3ต้นยกเคลียร์ตายยกเริ่มออกยก4ต่อยกันยก5ออกมาคุมบันไลครับคนดูน้อยก็โทษใครไม่ได้ครับต้องมีส่วนร่วมกันทุกคนแหละครับอ้าวแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับฉลองชัยเนี่ยครับเกมมาเริ่มเร่งพอจะเร่งเกมก็หมดระฆังหมดยกพอดีครับยกที่4ครับปล่อยตัวมาครับราคานี่ลดหัวภาพนะครับเหลือเสมอฉลองชัยแข้งซ้ายครับฉลองชัยคมเอียดตีเข่าขวาเอาละครับลูกปัดขานี่เด็กอุบลนี่เก่งนะฮะหลายๆคนเอาแข้งซ้ายไปก่อนครับฉลองชัยครับเป็นฝ่ายเดินบ้างแล้วนะครับคมเกียรติพยายามโต้ด้วยขวาแข้งซ้ายครับเจอขวาโต้ครับแข้งซ้ายหลุดครับเจอขวาของคมเกียรติแข้งซ้ายซ้ายมา2แข้งครับซ้ายครับคมเกียรติโต้สายมาก่อนครับทิ้งออกก่อนครับฉลองชัยเสียบซ้ายครับชกอยู่ต่อเนื่องมากกว่าครับคมเกียรติพูดถึงสภาพร่างกายอย่าว่าไปแล้วก็น่าจะดีกว่าฉลองชัยณชั่วโมงนี้ครับแข้งซ้ายครับฉลองชัยสายล่างแล้วขึ้นบนครับแหมเจอเสียหลักเสียเหลี่ยมเล็กน้อยนะครับมีเซครับมีเซแข้งซ้ายครับคมเกียรติถีบไว้เอาขวามาครับโอ้โหซ้ายสวยครับเกี่ยวได้แล้วแทงซ้ายคืนครับโต้ทันควันครับจังหวะขัดขาเกินๆครับฉลองชัยครับเอาได้ขวาได้แต่กินเปล่านะครับฉลองชัยครับยอดล้าน2นะครับต่างชาติ208
เอ้าแทงซ้ายครับเตะหลุดเจอแม่เจอแข้งซ้ายครับแล้วจะทุบท้ายทอยไปทีนึงไม่โดนครับออกได้ออกครับออกได้ออกครับแข้งซ้ายของฉลองชัยขมเกียรติถอยครับฉลองชัยแข้งซ้ายมาเกี่ยวได้เอ้าจบไม่สวยครับคือเตะอะไรให้เขาเกี่ยวเนี่ยแม่เสียหายครับเสียหายแล้วตัวเองเสียทรงด้วยครับเสียบซ้ายเจอเข่าซ้ายของขมเกียรติครับโอ้โหลำหนักเลยครับขมเกียรติแทงซ้ายราคาถีบซ้ายไปถีบซ้ายครับโอ้โหหยุดไปเลยครับหยุดไปเลยครับฉลองชัยครับเจอเข่าไป2ดอกครับหนักๆเอ้าเจอเข่าขวาอีกแล้วครับโอ้ถีบซ้ายครับนี่แหละครับสภาพครับสภาพร่างกายครับแท้ๆเลยครับถีบซ้ายครับไม่เป็นทรงแล้วครับขึ้นมานี่ต่อนะครับขึ้นมาต่อแต่เอาไปเอามาครับดูตอนนี้คมเกียรติทอมโนธรรมรักษาครับขยมใหญ่เลยครับหมดยก4โอ้โหดูครับโอ้เปลี่ยนเสิร์ฟแน่นอนครับแบบนี้ครับตลาดหลักทรัพย์ในยกสุดท้ายนี่คมเกียรติต่อไกลไร้ราคาครับแล้วก็ยังเดินด้วยครับคมเกียรติครับเนี่ยครับกำลังครับสภาพร่างกายครับต้องเดินครับฉลองชัยครับโดนอะไรก็เจ็บครับโดนอะไรก็เจ็บกรรมการไพฑูรย์ครับแยกออกมาวางขวาถีบซ้ายครับโอ้โหถีบเจ็บด้วยครับวันนี้คมเกียรติครับถีบซ้ายมีเสียงโห่ทางด้านของฉลองชัยนะครับแม่คิดช้าทำช้าครับก็เนื่องจากสภาพร่างกายแล้วครับก็ยังว่าล่ะครับเอาเงินเล่นครับเห็นไหมอย่างที่ผมเรียนไปแหละครับปลายยก3เริ่มออกยก4นี่ต่อยกันหน่อยยก5ก็ออกมาคุมนี่คือมวยไทยสมัยใหม่ครับก็ไม่ได้ว่าแค่คู่นี้คู่เดียวนะครับยังมีอีกหลายคนนะครับที่ชกกันแบบนี้ครับคนก็เลยหันไปดูกีฬาอย่างอื่นกันหมดต้องช่วยกันครับน้องๆนักมวยก็ต้องชกให้มันสนุกเต็มที่โปรโมเตอร์เองก็ต้องมาเร่งนักมวยด้วยนะครับก่อนชกต้องมีอบรมนักมวยหน่อยแล้วก็ออกมาเต้นแล้วครับหมดยกครับโอ้โหใครจะเชื่อครับมวยขึ้นมาได้เปรียบไปไปมาครับโดนฉายยก4ยกเดียวครับท่ายไปหลุดลุ่ยนะครับ49ต่อ47ทั้ง3เสียงครับอำนาจสายฉลาดจิรวัฒน์อินเอี่ยมและวรศักดิ์ภักดีคำครับคมเกียรติทอมโนธรรมรักษาหรือว่าเพชรปตอครับได้รับการชูมือรองคู่เอกของรายการศึกจารุเมืองบวกสสมหมายประจำวันพฤหัสบดีที่10มีนาคมครับกรรมการอนันต์เมฆสวรรค์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเป็นการรีแมตช์กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับทางด้านของมุมแดงก็คือเพชรน้ำงามอขวัญเมืองครับจากวารินชำราบอุบลราชธานีครับเจอกับ9แต้มลูกพระบาทจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์คิมเกาหลีครับถอดมงคลให้กับเพชรน้ำงามครับมวยคู่นี้เจอกันมาแล้ว1ครั้งนะครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับเป็นทางด้านของ9แต้มนะครับเอาชนะเพชรน้ำงามมาแบบที่เพชรน้ำงามนี้โอ้โหค้างคาใจเป็นอย่างยิ่งครับตัวเองมาหมดไปปลายนะครับมาเจอมวยรุ่นพี่นี่เล่นลูกหนักนะครับมาแผ่วปลายๆครับก้าวแต่มีซ้ายอยู่แล้วครับแข้งซ้ายครับก้าวแต้มกำปั้นขวาแล้วก็สับล่างครับเป็นน้ำงามเอาเจอแข้งซ้ายครับความนิ่งอยู่ที่ก้าวแต้มครับกระดูกมวยประสบการณ์มวยน่ะดีกว่าแน่นอนครับเป็นน้ำงามนี่ก็กำลังพุ่งแรงขึ้นมาครับตลาดหลักทรัพย์ในยกที่3นะครับอยู่ที่ราคาเสมอเพชรน้ำงามนะครับแฟนมวยนี่มองอนาคตความหนุ่มความสดครับแต่ว่า9แต้มมีนิ่งนะครับแข้งซ้ายครับเกี่ยวแล้วคืนขวาครับเพชรน้ำงามครับ9แต้มมาซ้ายแข้งซ้ายครับคืนด้วยซ้ายครับต้องใช้ความสดบทความเก่าแหละครับเพชรน้ำงามครับแลกหมัด
กดแขนแทงเข่าซ้ายครับเสียบเข่าซ้ายไปตีซ้ายครับ9แต้มเอ้านิดนิดหน่อยๆนะครับเสียทรงเล็กน้อยครับกรรมการอนันต์เมฆสวรรค์ครับนี่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับที่สถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตอ่างทองครับอนันต์เมฆสวรรค์ออกมาผ่อนหน่อยถือว่าโต้กันแบบไม่ขี้ริ้วขี้เลนะครับมวยคู่นี้ครับหมดยกครับหมดยกหมดยก3ขึ้นยก4ครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์9แต้มพลิกมาต่อ 5-2 แล้วครับเพชรน้ำงามดูลุ่มล่ามไปนิดนึงกาแต้มนิ่งกว่าเยอะเอาวางแข้งซ้ายครับอู้ฟันศอกขวาครับเพชรน้ำงามนี่เป็นการป้องกันแชมป์122ปอนด์ของเพชรน้ำงามสอมีอุดรหรือว่ามอภูวนาด้วยนะครับแต่ว่าไฟนี้มาใช้สีเสื้ออขวัญเมืองครับแข้งซ้ายซ้ายเจอซ้ายดูครับจับแล้วตัดล่างครับแข้งขวาครับเพชรน้ำงามครับแชมป์ใครใครก็รักใครก็หวงนี่แชมป์122นี่ได้มาจากทางด้านของเจ้าวีรชัยวอยวัฒนานนท์ตีเข่าซ้ายครับก้าวแต้มมี27 28ไปแล้วนะครับอายุก็ดังมาเร็วนะครับก้าวแต้มลูกพระบาทยืนระยะมาได้นานนะครับค่ายลูกพระบาทมีปัญหาก็หายหน้าหายตาไปประมาณ1ปีเศษๆครับตีเข่าขวาครับเพชรน้ำงามเจอซ้ายของก้าวแต้มครับโอ้แหละครับกองเชียร์ยกนิ้วให้เลยเพชรน้ำงามลุยต่อครับเจอแข้งซ้ายของก้าวแต้มครับแข้งซ้ายครับโอ้โหโดนครับเดินก็ไปโดนแข้งซ้ายครับแล้วในครับในนี่เหลี่ยมเข่าลูกพระบาทนี่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับสร้างยอดมวยมาอย่างวุฒิเดชลูกพระบาทได้ยอดมวยครับแล้วก็รุ่งเรืองเล็กลูกพระบาทก็ได้ยอดมวยครับยุคนั้นนี่กิ่งทองลูกพระบาทอยู่ด้วยครับแต่ตอนนี้นี่กิ่งทองมาเปิดยิมของตัวเองที่นอนาคสินที่แก่งคอยสระบุรีซะแล้วเอาละครับพยายามเด้งตีซ้ายครับเพชรน้ำงามมาใช้สีเสื้ออขวัญเมืองนี่ไฟที่2ที่3นะครับสถิติการชกไม่สู้ดีนักโยกเข้าหาครับเพชรน้ำงามแข้งขวาครับแล้วครับก้าวแต้มมั่นใจแล้วครับเนี่ยครับชิงออกก่อนครับดูครับโต้ลำหนักทั้งนั้นแล้วเตะขวาหลุดครับแล้วก็เจอซ้ายของก้าวแต้มความนิ่งการยืนมวยแหละครับแข้งขวาครับก้าวแต้มถีบซ้ายซ้ายมาครับก้าวแต้มแข้งขวาครับถีบซ้ายไปครับก้าวแต้มครับโอ้แข้งขวาของเพชรน้ำงามต้องเร่งนะครับเพชรน้ำงามครับสถานการณ์ไม่สู้ดีแล้วนะครับตู้หูแต่ว่าเดินเข้าไปก็เจอซ้ายมาก่อนหมดยกที่4ครับทิ้งออกก่อนครับก้าวแต้มครับแล้วก็ออกซ้ายได้สวยมากครับหมด4ขึ้น5นะครับเรื่องของราคาต่อรองตลาดหลักทรัพย์นี่เป็นด้านของก้าวแต้มนะครับต่อไกลนะครับประมาณ25ช่วงตัวครับนะครับแข้งซ้ายเกี่ยวแล้วคืนไม่ได้ครับอ้าวแต่เกี่ยวเชือกนิดหน่อยครับดูครับลูกเก่าของก้าวแต้มเอาเจอกับปั้นขวาแข้งซ้ายครับก้าวแต้มเพชรน้ำงามหมัดมาแล้วครับแลกแข้งลุยหนักเลยครับเอาเจอแข้งซ้ายดูว่าก้าวแต้มจะมีลูกตกใจหรือเปล่าครับดันครับดันล้มไปเลยครับเอาละครับมีโอกาสนะฮะมีโอกาสไม่ใช่ไม่มีครับลุยสู้ต่อครับเพชรน้ำงามนี่ครับลูกบู้ลูกบ้ามีเยอะเด็กคนนี้ชกมวยสนุกครับชกมวยสนุกเอาวางแข้งซ้ายเจอแข้งขวาโต้แข้งซ้ายของก้าวแต้มครับเพชรน้ำงามพยายามจะต่อยขวางตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายเสียบเข่าขวาครับโอ้โหถ้าเกิดเร่งอย่างนี้ตั้งแต่ยก4นี่งามหยดแต่ก็ยังพอมีเวลานะครับอย่าทำหยุดหยุดครับอ้าวหันไปมองทีมงานทีมงานว่าโอ้โหแพ้เขาอยู่เยอะครับโอ้โหแล้วโดนแข้งซ้ายไป2แข้งอีกเอียงเลยครับนี่แหละครับทำหยุดหยุดกำปั้นขวาครับเพชรน้ำงามแล้วก็มาขวางตีไหมตีเข่าขวาครับขวางด้วยขวาเจอแข้งซ้ายของก้าวแต้มดันครับโทษดันล้มไปเลยครับอ้าวแล้วไม่เข้าครับโอ้โหโอ้
้มวยเดินดีอยู่แล้วดูครับเสียหลักไปครับ9แต้มครับหมดยกสุดท้ายครับน้องก็กราบพี่ครับนี่ก็คือความงดงามของนักสู้บนเวทีครับความมีสปิริตมีน้ำใจซึ่งกันและกันครับโอ้ดำทำหยุดครับเพชรน้ำงามครับสุดท้ายนะครับก็มีการประกาศคะแนนกันไปไม่มีปัญหาหรอกครับไปมั่นใจไปเองนะครับไม่ยอมเดินครับเพชรน้ำงามออกขวัญเมืองครับเป็น9แต้มลูกกวาดนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะแล้วก็เข็มขัดเปลี่ยนเอวครับเสียแชมป์122ปอนด์เวทีมวยราชดำเนินให้กับทางด้านของ9แต้มลูกพระบาทครับมาดังเอาตอนแก่อีกรอบนึงแล้วนะครับทางด้านของ9แต้มครับคว้าแชมป์สุดสวยเลยครับ9แต้มลูกพระบาทส่วนเพชรน้ำงามก็แหมวันนี้นี่ชกลุ่มล่ามไปหน่อยครับไม่เป็นไรครับอายุยังน้อยยังมีโอกาสแก้ตัวอีกเยอะครับเป็นมวยเอกได้สบายครับด้วยสไตล์การชกแล้วก็ทัศนคติในการชกครับชกสนุกครับคุณไพรปัญญาลักษณ์นะครับนายสนามมวยเวทีราชดำเนินครับคาดเข็มขัดให้กับแชมป์คนใหม่ครับ9แต้มลูกพระบาท